พระเจ้าชาร์ลส์ที่3เสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักรหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2สวรรคตอย่างสงบณพระตำหนักบัลมอรัลในสกอตแลนด์เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการผลัดแผ่นดินในครั้งนี้ยังมีความท้าทายอีกหลายประการที่รออยู่เบื้องหน้าซึ่งเป็นภาระอันหนักอึ้งของกษัตริย์พระองค์ใหม่ที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้เช่นเดียวกับควีนเอลิซาเบธที่2ผู้ล่วงลับพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ซึ่งมีพระชนมพรรษา73พรรษาในปีนี้ถือเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมพรรษามากที่สุดขณะขึ้นครองราชและเฝ้ารอราชบัลลังก์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษเพราะพระมารดาของพระองค์นั้นมีพระชนชีพยืนยาวถึงเกือบ1ศตวรรษและครองราชบัลลังก์มาถึง70ปีพระเจ้าชาร์ลส์ฟิลิปอาร์เธอร์จอร์จเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี1948ณพระราชวังบักกิงแฮมโดยเป็นพระราชโอรสของเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระและสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ในปี1969พระองค์ได้ทรงเข้าพระราชพิธีสถาปนาเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์โดยเป็นพระราชทายาทลำดับที่1ผู้ซึ่งจะทรงสืบสันตติวงศ์ของอังกฤษในอนาคตเมื่อพระชนมายุได้33ชันษาพระองค์ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับไดอาน่าสเปนเซอร์หญิงสูงศักดิ์จากตระกูลชนชั้นสูงและมีพระโอรส2พระองค์ด้วยกันคือเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่แต่เส้นทางความรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะในปี1996ทั้งสองพระองค์ทรงได้หย่าขาดขณะเจ้าหญิงไดอาน่าทรงให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยความทุกข์ว่าชีวิตคู่ของพระองค์กลับมีเรา3คนซึ่งพระองค์ทรงหมายถึงคามิลลาปาร์เกอร์โบลส์หญิงสามัญชนผู้ทรงเป็นคนรักเก่าของเจ้าชายก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เผ็ดร้อนถึงราชวงศ์ในขณะนั้นขณะที่หนังสือพิมพ์อังกฤษได้เผยแพร่บทสนทนาลับของพระองค์กับคามิลลาถึงกับมีข่าวเล่าลือว่าเจ้าชายคิดจะสละตำแหน่งราชทายาทเพื่อหนีความอับอายที่เกิดขึ้นแต่ในเวลาต่อมาหลังจากที่เจ้าหญิงไดอาน่าทรงสิ้นพระชนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พระองค์ก็ได้ทรงฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและยืนยันในความรักมั่นคงต่อคามิลลาจนเวลาล่วงเลยไปหลายปีสมเด็จพระราชินีก็ทรงอนุญาตให้ทั้งสองเข้าพิธีอภิเษกสมรสในปี2005ส่งผลให้คามิลลาดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ได้ก้าวเข้าสู่ราชวงศ์ในฐานะพระวรชายาพระองค์ที่2และในท้ายที่สุดพระองค์ก็ทรงขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่8กันยายน2022หลังสิ้นแผ่นดินของพระราชมันดาแม้พระเจ้าชาร์ลส์จะทรงตระหนักตั้งแต่วัยเยาว์ว่าวันหนึ่งพระองค์จะทรงต้องรับภาระอันหนักอึ้งในการครองราชสมบัติต่อจากพระราชมันดาอีกทั้งยังมีเวลาเตรียมพระองค์ถึง64ปีนับตั้งแต่ดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการตั้งคำถามถึงสถานะของสถาบันกษัตริย์อังกฤษที่ดังขึ้นเรื่อยๆเรื่องเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งที่ท้าทายรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ที่5แห่งราชวงศ์วินเซอร์เป็นอย่างยิ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าความมั่นคงประการหนึ่งของสถาบันกษัตริย์นั้นมาจากการที่มีผู้สืบราชบัลลังก์ที่แน่นอนและไม่ขาดสายซึ่งจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการสืบราชสมบัติอังกฤษนั้นก่อให้เกิดวิกฤตหรือความขัดแย้งหลายครั้งซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศด้วยเหตุนี้นับแต่การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี1688จึงมีความพยายามที่จะกำหนดเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติให้ชัดเจนจนในที่สุดการตรากฎหมาย2ฉบับคือ Bill of Rights 1689และ The Act of Settlement 1701มีผลทำให้หลักเกณฑ์การสืบราชสมบัติของอังกฤษมีความมั่นคงและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เองพระราชดำรัสครั้งแรกของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการสืบราชสมบัติโดยนอกจากที่พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงเจ้าชายวิลเลียมพระราชโอรสองค์โตในฐานะราชทายาทของพระองค์แล้วพระองค์ยังทรงสถาปนาเจ้าชายให้ดำรงตำแหน่งเจ้าชายแห่งเวลส์อันเป็นตำแหน่งสำหรับมกุฎราชกุมารหรือราชทายาทลำดับแรกแห่งราชบัลลังก์เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความชัดเจนในการสืบราชสมบัติด้วย Today I am proud to create him Prince of Wales ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันกษัตริย์ต้องเผชิญกับวิกฤตจากความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยทำให้สถาบันกษัตริย์ในแต่ละประเทศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งยากและท้าทายสำหรับสถาบันอังกฤษนั้นได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆในหลากหลายรูปแบบรวมถึงมีบทเรียนสำคัญในปี1649ที่มีการยกเลิกระบอบกษัตริย์และในคราวการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์เมื่อปี1688ที่มีการจำกัดอำนาจของกษัตริย์โดยรัฐสภาส่งผลให้กษัตริย์ในปัจจุบันต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
สำหรับควีนอลิซาเบธที่2พระราชมารดานั้นทรงยึดมั่นและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดตลอดรัชสมัยซึ่งนั่นก็เพื่อความมั่นคงและอยู่รอดของสถาบันกษัตริย์แน่นอนว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ก็ทรงตระหนักดีถึงความจริงในข้อนี้พระองค์จึงทรงเน้นย้ำอย่างชัดเจนผ่านพระราชดำรัสแรกที่ระบุว่าจะทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระราชมารดาในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดซึ่งนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระเจ้าชาร์ลส์จะต้องวางพระองค์เป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงโดยไม่อาจยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนร่วมกับกิจการใดๆที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของพระองค์เองอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายกังวลถึงบทบาทและพระจริยวัตรของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เพราะในสมัยที่พระองค์ยังดำรงตำแหน่งเจ้าชายแห่งเวลส์นั้นมักจะมีกรณีที่พระองค์ทรงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลโดยเฉพาะการที่ทรงมีจดหมายส่วนพระองค์โต้ตอบกับรัฐมนตรีในหลายสมัยทำให้ทรงถูกโจมตีถึงความไม่เหมาะสมในการเป็นกลางทางการเมืองและหลายฝ่ายกังวลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลในรูปแบบหนึ่งซึ่งจะต้องจับตาดูกันต่อไปว่าภายใต้พระอิสริยยศใหม่ในฐานะประมุขของประเทศท่าทีทางการเมืองของพระองค์จะทรงเปลี่ยนไปในรูปแบบใดเพราะหากมีการฝ่าฝืนหรือประพฤติผิดรัฐธรรมนูญแล้วย่อมนำมาซึ่งการต่อต้านและความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงความอยู่รอดของสถาบันกษัตริย์สำหรับพระเจ้าชาร์ลส์นั้นหากเทียบระดับความนิยมกับพระราชมารดาที่ครองราชมากว่า70ปียังถือได้ว่าห่างชั้นกันอยู่มากโดยผลสำรวจจากยูกอฟเมื่อปลายปี2021ระบุว่าพระเจ้าชาร์ลส์เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับความนิยมอันดับ7น้อยกว่าพระราชมารดาซึ่งอยู่ในอันดับ1ตามมาด้วยเคทมิดเดิลตันเจ้าหญิงแห่งเวลส์เป็นอันดับ2และพระสวามีอย่างเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์ที่อันดับ3แน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่พระเจ้าชาร์ลส์ไม่ค่อยได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนนั้นก็เป็นเพราะกรณีอื้อฉาวในอดีตนั่นคือปัญหาชีวิตสมรสของพระองค์กับเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งส่งผลต่อความนิยมในตัวพระองค์เองและเป็นผลให้ประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับสมเด็จพระราชินีคามิลล่าผู้ซึ่งอยู่เคียงข้างพระองค์มาโดยตลอดแม้สมเด็จพระราชินีจะทรงพิสูจน์พระองค์เองด้วยการปฏิบัติพระองค์อย่างสำรวมและระมัดระวังจนถึงขั้นที่ควีนอลิซาเบธที่2เคยเรียกร้องให้ประชาชนยอมรับคามิลล่าในฐานะพระราชินีของกษัตริย์ชาร์ลส์นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในราชวงศ์พระองค์อื่นๆที่ประชาชนออกอาการไม่ปลื้มมาระยะหนึ่งแล้วทั้งกรณีเกี่ยวกับเจ้าชายแอนดรูในยุคแห่งยอร์กพระอนุชาของพระองค์ที่ทรงถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดในคดีทางเพศทำให้ต้องทรงหยุดปฏิบัติภารกิจในฐานะพระราชวงศ์รวมถึงกรณีปัญหาของครอบครัวเซอร์เซ็กซ์ที่แม้ว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะทรงประกาศถอนตัวจากบทบาทและหน้าที่ในฐานะพระราชวงศ์ระดับสูงเมื่อปลายรัชสมัยที่ผ่านมาและย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วแต่ก็ยังคงมีการตั้งคำถามถึงบทบาทของพระองค์ในรัชกาลปัจจุบันด้วยรวมถึงเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ผู้เป็นพระชายาแม้ปัญหาของบรรดาพระราชวงศ์บางเรื่องอาจดูเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในประเทศที่สถาบันกษัตริย์ถูกตั้งคำถามได้ถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการคงอยู่ภาพลักษณ์และการปฏิบัติตัวของพระราชวงศ์ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะและความอยู่รอดของสถาบันกษัตริย์อังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญที่พระเจ้าชาร์ลส์จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ด้วยความจริงที่ว่าความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสถาบันกษัตริย์นั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอตามกาลเวลาและจากผลสำรวจความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแม้ว่าส่วนใหญ่ยังคงเห็นด้วยกับการคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์แต่เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนคะแนนแล้วจะพบว่าความนิยมที่มีต่อสถาบันกษัตริย์นั้นค่อยๆลดลงในขณะที่เสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนเป็นระบอบสาธารณรัฐมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่กษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงตระหนักและแสดงออกผ่านทางพระราชดำรัสคือยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนำมาซึ่งความเชื่ออุดมการณ์ค่านิยมตลอดจนแนวคิดที่หลากหลายประเทศอังกฤษในปัจจุบันแตกต่างไปจากอังกฤษในสมัยที่พระองค์ทรงพระราชสมภพซึ่งความหลากหลายในแง่อุดมการณ์และความคิดเหล่านี้เองที่จะเป็นสิ่งท้าทายพระเจ้าชาร์ลส์ว่าจะทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ให้ทรงได้รับการยอมรับจากประชาชนชาวอังกฤษเช่นในรัชสมัยของพระราชมารดาได้หรือไม่